หน่วยที่3สมการบัญชีแนวคิดการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการมีความจำเป็นต้องมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเพื่อนำไปคำนวณหาตัวเลขของข้อมูลทางบัญชีต่างๆของรายการค้าได้อย่างถูกต้องสามารถเขียนและคำนวณในรูปสมการบัญชีได้ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งได้ความหมายของสมการบัญชีสมการบัญชี accounting equation หมายถึงการแสดงถึงทรัพยากรของกิจการเชิงเศรษฐกิจที่อยู่ในการดูแลและควบคุมของกิจการและมีสิทธิ์ในการครอบครองทั้งหมดที่มีในทรัพยากรนั้นไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของโดยสมการจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชีสมการบัญชีนี้ถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่มีความสำคัญก่อนที่จะศึกษาเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าให้ถูกต้องและจะได้นำความรู้ไปวิเคราะห์และลงรายการต่อไปการที่จะบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สมการทางบัญชีก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้องจะแสดงความสมดุลกันอยู่เสมอสามารถเขียนในรูปของสมการได้ดังนี้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์จะอยู่ด้านซ้ายซึ่งเท่ากับหนี้สินและส่วนของเจ้าของอยู่ด้านขวามือจะต้องมีความเท่ากันหากมีผลกระทบก็จะเป็นการกระทบไปทั้งสองด้านด้วยกันเช่นกู้เงินจากธนาคารมาลงทุน 500,000 บาทก็จะทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นและมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเพิ่มขึ้นด้วยส่วนของเจ้าของนั้นไม่กระทบสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหรือทุน 500,000 เท่ากับ 500,000 บวกส่วนของเจ้าของหรือทุนการเขียนสมการบัญชีและการคำนวณสมการบัญชีการจำแนกสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของจะนำไปสู่การคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของเพื่อจัดทำสมการบัญชีซึ่งผู้จัดทำบัญชีจะเขียนสมการบัญชีในรูปแบบใดก็ตามความสมดุลระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของจะยังคงอยู่ตลอดไปตามหลักการของแม่บทการบัญชีซึ่งสามารถเขียนได้หลายลักษณะดังนี้ 1. การเขียนสมการบัญชีกรณีไม่มีหนี้สินเขียนสมการ
ได้ดังนี้การคำนวณสมการบัญชีกรณีไม่มีหนี้สินการคำนวณสมการบัญชีสามารถจะสับเปลี่ยนที่กันได้หรือเขียนใหม่จากสมการเดิมซึ่งมีลักษณะเหมือนกับการคำนวณสมการทั่วไปตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ของร้านช่างทองบริการซึ่งมีนายช่างทองเป็นเจ้าของดังนี้ 2. การเขียนสมการบัญชีกรณีมีหนี้สินเขียนสมการบัญชีได้ดังนี้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นสินทรัพย์ของร้านอุ้มบุญบริการซึ่งมีนายอุ้มบุญเป็นเจ้าของดังนี้3. การเขียนสมการบัญชีกรณีสมการบัญชีเปลี่ยนที่กันได้เขียนสมการบัญชีได้ดังนี้ตัวอย่างให้ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่แล้วงบแสดงฐานะการเงินสมการบัญชีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงซึ่งได้ให้ความหมายงบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position ว่าคือรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งซึ่งรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินมีรูปแบบเดียวคือรูปแบบรายงาน Report Form แต่ก็ยังมีการจัดทำแบบบัญชีอยู่ในประเทศไทยเนื่องจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรับแบบอย่างมาจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกาและจากประเทศอังกฤษอีกทั้งเพื่อเป็นการสื่อความหมายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นจึงนำเอาแบบบัญชีมาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบบัญชี Accounting Form และแบบรายงาน Report Form ดังนี้ 1. แบบบัญชี Accounting Formจะใช้แบบฟอร์มคล้ายกับบัญชีแยกประเภทมีลักษณะคล้ายตัวทีแบ่งออกเป็น2ด้านทางด้านซ้ายมือจะแสดงรายการของสินทรัพย์ส่วนทางด้านขวามือจะแสดงรายการของหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในการใช้ดูข้อมูลภายในกิจการแต่เพื่อความสะดวกในการแสดงความสัมพันธ์ของสมการบัญชีหรือการวิเคราะห์รายการค้าให้ง่ายต่อความเข้าใจจึงต้องนำมาศึกษาในหน่วยการเรียนนี้ขั้นตอนการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชีมีดังนี้ขั้นที่1เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนคำว่างบแสดงฐานะการเงินบรรทัดที่3เขียนวันเดือนปีที่จัดทำงบแสดงฐานะการเงินขั้นที่2
ทางด้านซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพย์แสดงรายการต่างๆของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ขั้นที่3ทางด้านขวามือให้เขียนรายละเอียดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่กิจการมีอยู่ขั้นที่4รวมยอดทั้ง2ด้านให้เท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกันสองแบบรายงาน Report Form จะใช้แบบฟอร์มของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินซึ่งเป็นรูปแบบที่ต้องนำเสนออย่างเป็นทางการขั้นตอนการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินแบบรายงานมีดังนี้ขั้นที่1เขียนหัวงบแสดงฐานะการเงิน3บรรทัดบรรทัดที่1เขียนชื่อกิจการบรรทัดที่2เขียนคำว่างบแสดงฐานะการเงินบรรทัดที่3เขียนวันเดือนปีที่จัดทำงบแสดงฐานะการเงินขั้นที่2เขียนคำว่าสินทรัพย์ไว้ตรงกลางกระดาษด้านบนเขียนหัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนพร้อมรายละเอียดต่างๆของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่แล้วรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย์ขั้นที่3เขียนคำว่าหนี้สินและส่วนของเจ้าของไว้ตรงกลางกระดาษต่อจากสินทรัพย์ให้แสดงรายการที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนก่อนและตามด้วยรายการที่เป็นส่วนของเจ้าของแล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งจะมียอดเท่ากับสินทรัพย์ตัวอย่าง